วัสดีครับผมโค้ชก๊อฟนะครับและวันนี้ก็อยู่กับน้องลิซซี่นะครับและน้องทิวลี่ครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาทำวิดีโอสเตทชิ่งกันนะครับสเตทชิ่งเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับหลังเราออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสภาพร่างกายให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับซึ่งเราจะทำทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะครับท่าที่1 นะครับยืดขาซ้ายขวาครับผมให้เรานั่งลงไปนะครับเอาขาข้างนึงเก็บเข้ามาครับขาข้างนึงเหยียดออกไปตรงนะครับใช้แขนของเราชูขึ้นแบบนี้แล้วก็พยายามแตะที่ปลายเท้านะครับถ้าเราแตะไม่ได้เนี่ยให้มาแตะแค่ตรงหน้าแข้งก็พอนะครับแบบนี้ครับแล้วค้างไว้นะครับเปลี่ยนข้างซ้ายขวาแบบนี้ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมยังลูกพร้อมนะพร้อมนะทิลลี่โอเค go okay, ก่อนอื่นนะครับนั่งลงไปนะครับผมยืดขาด้านหน้าขาหนึ่งนั่งแบบนี้ขาหนึ่งนะครับชูแขนขึ้นแตะครับโอเคชูแขนขึ้นเปลี่ยนข้างครับสลับไปดีครับได้ลูกชูขึ้นนิดนึงโอเคดีมากโอเคกู๊ดต่อไปนะครับท่าที่2ครับยกขาขึ้นลงและใช้มือของเราเนี่ยแตะพื้นนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับยกขาขึ้นไปข้างหลังนะครับใช้มือของเราแตะพื้นไปข้างหน้าครับผมพยายามโน้มตัวไปนะฮะถ้าใครยังทำไม่ได้นะครับให้หากำแพงหรือว่าผนังเนี่ยแตะไว้นะครับพร้อมยังลุกพร้อมแล้วหันไปด้านขวาครับใช้ขาซ้ายก่อนนะขาซ้ายขึ้นมือแตะลงเปลี่ยนข้างครับแตะลงอีกครั้งนึงลงโอเคดีมากครับท่าที่3ครับยืดขาข้างหลังของเราหรือว่ายืดแฮมสตริงนั่นเองครับท่านี้นะครับให้นั่งลงไปนะครับเหยียดขาไปข้างหน้า2ข้างแบบนี้ชูมือขึ้นหลังตรงนะครับแล้วก้มลงไปพยายามแตะปลายเท้าของเราแบบนี้นะครับโอเคนะพร้อมนะครับพร้อมแล้ว go sit down ยืดขาไปข้างหน้าแตะถ้าใครแตะไม่ได้นะครับให้ใช้มือของเราเนี่ยจับแค่ตรงข้อเท้าก็พอนะครับค้างไว้สิ่งสำคัญเลยนะครับเวลา stretching เนี่ยคือเราต้องทำค้างไว้ไม่น้อยกว่า30วินาทีนะครับถึงจะได้ผลโอเคดีครับยืดขึ้นครับท่าสุดท้ายนะครับท่าที่4ยืดขาด้านหลังหรือว่ายืดตรงส่วนของน่องของเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับหันข้างแบบนี้เอาขาหนึ่งไปข้างหลังครับจับสะโพกของเราดันตัวตรงนะครับพยายามไม่สั่นหลังเราตรงแล้วมองไปข้างหน้าแบบนี้นะครับพร้อมนะลูกหันไปด้านซ้ายก่อนนะโอเคไปขาหนึ่งไปข้างหลังจับสะโพกของเราเหยียดตรงพยายามดูนะครับเท้าของเราด้านหลังเนี่ยจะไม่ยกขึ้นนะครับส้นเท้าจะไม่ยกเนาะจะลาบไปเลยโอเคเป็นอีกข้างนึงครับดีครับย่อลงไปโอเคเก่งมากลูกชนเก่งมากเก่งมากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ stretching ถ้าใครอยากลองทำก็ลองทำกันดูตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเรายังมีวิดีโออีกมากมายเลยนะครับที่ให้คุณลองทำตามลองไปติดตามและลองชมกันนะครับขอบคุณครับ